คลิปนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับใบงานนะครับใบงานที่เราได้มอบหมายไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับจะมานำเสนอเกี่ยวกับหลักการในการคิดนะครับโดยเรายังคงใช้คำสั่ง MC และ MCR อยู่นะครับจากครั้งที่แล้วนะครับเรามีโหมดอยู่ทั้งหมด4โหมดนะครับโดยแบ่งเป็นโหมดแมนนวลโหมดนะครับแมนนวลโหมดเนี่ยก็แมนนวลโหมดนะครับอันดับแรกเลยถ้าเราบิดมาที่แมนนวลโหมดตัวนี้นะบิดมาที่แมนนวลโหมดก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ชิ้นงานนะครับชิ้นงานไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่นะครับมันจะกลับเข้าสู่ Home Position อันนี้คือตำแหน่ง Home นะครับ Home Position คือตำแหน่งอันนี้คือจะเป็นชิ้นงานเนี่ยจะต้องมาอยู่ตำแหน่งทางขวามือสุดนะครับก็คือ LS1 จะต้องตรวจจับเจอนะครับเพราะฉะนั้นพอเราบิดหรือเลื่อนมาที่ตำแหน่ง Manual Mode No Continue นะครับมันก็ต้องวิ่งกลับมานะวิ่งกลับมาอยู่ที่ Home Position นะครับอันนี้คือกรณีที่1 นะ2นะครับกรณีที่2ก็คือพอเรากด PB1 นะครับ PB1 มันก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วพอมันอยู่ที่มาชน LS2 ปุ๊บมันก็จะหยุดนะครับอันนี้คือแอคชั่นที่2หรือการกระทำที่2นะครับส่วนแอคชั่นที่3หรือการกระทำที่3คือถ้าเรากด PB2 ถ้าเรากด PB2 มันก็จะเคลื่อนที่กลับนะครับแล้วก็กลับมาอยู่ตำแหน่งที่ Home Position นะครับ Home Positionทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพุชบัตตันนะครับเป็นแบบกดแล้วก็ปล่อยนะกดค้างไว้สักวินึงแล้วก็ปล่อยนะครับไม่ได้กดแช่ไว้นะกดแล้วก็ปล่อยนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบต่อเนื่องนะแล้วก็ PB2 กดแล้วก็ปล่อยเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ถอยกลับแบบต่อเนื่องนะครับอันนี้คือ Manual No Continue Mode นะครับทีนี้จากตรงนี้นะครับถ้าเราได้ฝึกฝนการเขียนโปรแกรมมาแล้วนะครับเราก็จะเอาหลักการนี้ไปเขียนในเรื่องของโปรแกรมได้เลยนะครับแต่สำหรับมือใหม่นะครับแต่สำหรับมือใหม่แล้วเนี่ยเราต้องเป็นที่เราต้องมาเขียนตัวไทม์ชาร์ตเนะพอเรามาเขียนไทม์ชาร์ตเนี่ยเราก็จะเข้าใจนะครับว่าในแต่ละสเต็ปแต่ละช่วงเนี่ยเราจะต้องมาเขียนโปรแกรมอย่างไรนะครับโอเคในเรื่องของ Manual Continue Mode นะครับเราก็จะมีปุ่ม SS0 นะตรงนี้เป็น SS0 นะครับตัวนี้ก็คือ Manual นะครับถ้าบิดมาตรงนี้ก็จะเป็น Auto นะครับตรงนี้ก็เป็น No นะครับ No Continueถ้าบิดมานี้ก็จะเป็น continue นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย SS0 กับ SS1 นะครับมันจะเป็น selector นะครับ selector ตัวที่เลือกmanual เลือก auto นะครับแล้วก็เลือก no continue แล้วก็ con นะครับเลือกเอาเบื้องต้นเนี่ยเนื่องจากว่า selector ตรงนี้นะครับมันเป็นแบบ two position นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นแบบ no นะครับเป็นแบบ no ก็คือมีไฟวิ่งผ่านเข้ามานะครับปุ๊บเป็น NO เนี่ย NO ก็คือยังไม่มีการกดมานะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีการกดแล้วมันยังอยู่ในตำแหน่ง M เนี่ยแสดงว่าเวลาเราเขียนเนี่ยนะครับให้เราเขียนเป็นแบบ NC นะครับ NC ก็คือมันจะมีไฟวิ่งผ่านมาเลยมันก็จะมีไฟวิ่งผ่านมาเลยนะครับทั้ง2ตัวเนี้ยมันก็จะไม่มีการกระทำใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับพอไม่มีการกระทำใดๆทั้งสิ้นเลยทั้ง2ตัวเนี้ยเวลาที่เราเขียนโปรแกรมนะครับเราต้องเขียนเป็น NC ทั้งคู่เลยนะครับเพราะมันอยู่ในตำแหน่ง N นะตำแหน่ง M นะครับ M manual ก็คือหมายความว่าตรงนี้เราติดต่างว่ามันมีไฟไหลค้างตลอดนะครับเราใช้เป็น NC นะครับส่วนถ้า A นะครับ A มันบิดมาที่ตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะกลายจาก NO ก็จะกลายเป็น NC นะครับตรงนี้มันก็จะมีไฟวิ่งไหลผ่านนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้ระวังให้ดีนะครับมาดูเงื่อนไขที่1นะครับสเต็ปที่1หมายความว่าถ้าไอ้ตัวนี้นะครับมันอยู่ในตำแหน่ง manual mode แล้วก็ no continue นะครับไอตัวชิ้นงานนะครับมันก็จะต้องเคลื่อนที่กลับมานะครับเคลื่อนที่กลับมาแล้วก็มาชน LS1 นะครับอันนี้เขาเรียกว่าตำแหน่ง Home Position นะครับตำแหน่ง Home พอได้แล้วนะช่วงที่2เนี่ยนะครับถ้าเรากด PB1 เนี่ยถ้าเรากด PB1 ไปปุ๊บก็ทำให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพอมันไปชน LS2 ก็ให้มันหยุดนะครับก็ให้มันหยุดแค่นั้นเองนะครับกด PB2 ก็ให้มันเคลื่อนที่กลับนะครับถอยกลับแล้วถ้ามันมาชน LS1 เสร็จปุ๊บก็ให้มันหยุดนะครับนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆในขณะที่RY1 ทำมาปุ๊บนะครับแล้วมันมาชน LS1 เสร็จปุ๊บมันก็จะหยุดนะครับประมาณนี้เลยนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเวลาเราเขียนโปรแกรมเราก็จะดูเป็นช่วงๆนะช่วงแรกเป็นอย่างนี้ช่วงที่2เป็นอย่างนี้นะครับดูจากช่วงแรกนะจากช่วงแรกเราจะเห็นว่า
NC ทั้งคู่เลยเนี่ยถ้า NC แล้วก็ NC ทำงานอันนี้นะมันก็จะทำให้อะไรครับมันก็จะทำให้ตัวนี้ทำงานนะครับแต่ว่าเราต้องการแค่1 scan time นะครับเราก็เอาอาจจะเอาแค่ขอบขาขึ้นมานะครับแล้วก็สั่งให้ตัว RY2 เนี่ยทำงานได้เลยนะครับทำงานได้เลยแต่เนื่องจากครั้งนี้มันเป็นโหมดเราจะใช้คำสั่ง MC นะครับกับ MCR เดี๋ยวเราจะไปลองไปเขียนโปรแกรมกันดูว่ามันจะเป็นในลักษณะแบบใดนะครับเริ่มต้นมาเลยนะครับผมก็มี address 0นะอันนี้คือ auto manual นะครับแล้วก็ no continue mode ผมจะเอาไปเข้า relay ช่วยภายในนะครับเป็น M1 นะครับ M1 ตัวนี้ก็คือ manual no con นะครับอันที่2ก็คือจะเห็นว่าถ้าผมบิดเลื่อนมาที่ตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับมันจะกลายเป็น manual continue mode ตรงนี้ก็จะเป็น manual continue mode นะครับตัวถัดไปครับถ้าผมบิดมาเป็น auto นะครับ auto ตอนนี้ก็ no continue ครับ M3 ของผมก็จะกลายเป็น auto no con mode นะครับก็ auto mode ธรรมดานี่แหละนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือถ้าเราบิดมาทั้งคู่เลยมันก็จะกลายเป็น auto continue mode นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาแต่ละตัวนะครับเอาไปเข้า relay ช่วยภายในไว้ก่อนเลยนะครับไปเข้า device M1 M2 M3 M4 ไว้ก่อนเลยนะครับเราจะได้ไม่หลงนะครับเพราะฉะนั้น M ตัวนี้ทำงานแล้วนะเสร็จแล้วผมก็มาเข้าคำสั่งเลยครับถ้า M1 ผมตัวนี้ก็คือ manual no continue นะทำงานปุ๊บเนี่ยผมก็จะใช้คำสั่ง master control นะครับโดยใช้ nesting ที่0นะครับแล้วก็ device ของผมก็เป็น100นะครับหมายความว่าถ้าผมบิดมาที่ตำแหน่ง manual mode นะครับพอมันทำงานไปปุ๊บเนี่ยไอตัว master control นะครับก็จะไปสั่งให้ nesting ที่0ทำงานโดยที่ M100 ก็จะเปิดนะครับเปิดให้มันลูปมันทำงานนะครับนี่ก็คือลูปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะถูกปิดด้วย MCR นะครับแล้วก็ nesting ที่0นะครับคือถ้าเราใช้ nesting ที่0ก็ต้องปิดด้วย nesting ที่0นะครับเสร็จแล้วผมเอาที่ M นะครับ M1 ก็คือในจังหวะที่มันเป็น manual mode เนี่ยนะครับเอามาแค่1 scan time เนี่ย1 scan time ก็คือขอบขาขึ้นแล้วทำให้ M10 ผมทำงานนะครับแล้วผมก็ holding พร้อมกับพอมันวิ่งกลับมานะครับมันก็จะตัดด้วย LS1 นะครับทีนี้ผมก็ต้องมาประกาศว่าM10 ของผมมันก็คือRY2 ก็คือเคลื่อนที่กลับนั่นเองนะครับกลับมาปุ๊บมันมาชน RS1 นะครับเอา LS1 มาอินเตอร์ล็อกนะอินเตอร์ล็อกก็ถ้ามันมาชนปุ๊บมันก็จะตัดการทำงานนะครับประมาณนี้เลยโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าเราบิดมาที่แมนนวลโหมดนะครับมันก็จะส่งสัญญาณไป1 scan time ปุ๊บทำให้ M10 ผมทำงานพอ M10 ผมทำงานมันก็โฮลดิ้งนะพอโฮลดิ้งเสร็จปุ๊บก็เท่ากับว่า M10 ผมทำงานปุ๊บทำให้ตัวมอเตอร์ก็ถอยกลับมานะครับพอถอยกลับมาแล้วมันไปชน LS1 นะครับ LS1 ปุ๊บมันก็จะถูกตัดสัญญาณหายอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะหยุดนะครับเข้าสู่โฮมโพซิชันแล้วอันนี้เข้าสู่โฮมโพซิชันแล้วครับคืออยู่ในตำแหน่งเริ่มแรกนะครับตำแหน่งเริ่มแรกโอเคทีนี้พออยู่ในตำแหน่งเริ่มแรกแล้วอันที่2เราบอกว่าสเต็ปที่2คือถ้าผมกด PP1 แล้วและมันอยู่ที่ตำแหน่งโฮมแล้วนะครับผมก็จะให้ M20 ทำงานนะครับทีนี้M10 กับ N20 เนี่ยผมจะกระโดดไปเลยนะ M20 ของผมก็จะกลายเป็น RY1 นะครับนั่นก็หมายความว่าในตระกูล M10 นะไม่ว่าจะเป็น M10 M11 M12 M13 M14 ไปเรื่อยๆเนี่ยผมจะให้มันเป็นตัว RY2 ส่วน M20 ตระกูล M20 นะจะเป็น M20 M21 M22 ไปเรื่อยๆเนี่ยผมจะให้มันเป็น RY1 นะครับเพราะว่าเอาท์พุตจะได้ไม่ต้องซ้ำกันนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องของเอาท์พุตซ้ำกันนะครับเสร็จปุ๊บพอมันกลับมาแล้วมันไปออกพอนออกไปชน LS2 ปุ๊บมันก็หยุดการทำงานนะครับโอเคนะอันนี้ก็จะได้ฟังก์ชันที่2ก็คือสเต็ปที่2นั่นเองนี่คือสเต็ปที่1โฮมโพซิชันสเต็ปที่2ก็คือให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับส่วนสเต็ปที่3ถ้าผมกด PB2 แล้วมันอยู่ในตำแหน่งหน้าสุดนะผมก็จะให้มันเข้าให้ M11 ทำงานนะครับแล้วก็บอกว่า M11 มันก็คือ RY2 ก็คือให้มันเคลื่อนที่กลับมานะครับพอกลับมาแล้วมันไปชน RS1 ชน LS1 ปุ๊บมันก็จะหยุดการทำงานนะครับแค่นี้เองในเรื่องของตรงนี้เป็น manual no continue mode นะ
แมนนวลโนคอนก็เป็นการวนลูปของแมนนวลโหมดนั่นเองนะครับวนลูปของแมนนวลโหมดนะครับโดยที่นอกลูปตรงนี้เป็นนอกลูปนะครับนอกลูปเนี่ยผมจะเอาเข้าตัว y นะครับตัว y ผมจะเอาไม่เอาเข้าไปอยู่ข้างในลูปนะครับเพราะว่าถ้าลูปมันไม่ทํางานหรือมันถูกปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่สามารถควบคุมได้นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวคอนโทรลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเอาท์พุตอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเอามาไว้ที่นอกลูปนะครับโอเคทีนี้เราไปดูแมนนวลคอนติเนียโหมดกันนะครับแมนนวลคอนติเนียโหมดก็ง่ายๆเลยก็คือเราไม่จำเป็นต้องมันไม่จำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่ง position home position นะครับมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนก็ได้อยากอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้แต่ถ้าผมกด pb 1แล้วนะครับกด pb 1แล้วมันจะต้องเคลื่อนที่ออกนะครับเคลื่อนที่ออกไปข้างหน้าแล้วไปชน ls 2เสร็จปุ๊บนะครับมันก็เคลื่อนที่กลับนะครับเคลื่อนที่กลับมาชน ls 1เสร็จปุ๊บก็เคลื่อนที่ออกไปเป็นลักษณะแบบนี้ทำงานซ้ำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่านะครับจนกว่าผมจะกด PB2 นะครับกด PB2 มันถึงจะหยุดการทำงานนะครับนั่นก็หมายความว่ามันก็ทำแบบซ้ำๆกันอย่างเงี้ยครับไปข้างหน้าไปข้างหลังไปข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็ถ้าเรากด PB2 แล้วก็ปล่อยนะครับมันก็จะหยุดการทำงานนะครับอันนี้คือเรื่องของ Manual Continue Mode ครับ Continue แปลว่าต่อเนื่องเนื้อให้มันอยู่ในโหมด Manual แล้วมันทำงานแบบต่อเนื่องนะครับอันนี้คือโจทย์นะครับโจทย์ประมาณนี้นะครับหรือแม้แต่เราบิดอะไรครับเราบิด selection เราบิดนะครับอันนี้สมมุติว่าเป็นแมนนวลเราเลือกอันนี้ก็คือ continue mode นะครับหรือแม้แต่เราบิดให้เปลี่ยนโหมดอะครับเปลี่ยนโหมดไปโหมดอื่นนะครับมันก็ต้องหยุดด้วยนะครับเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องหยุดด้วยนะครับโอเคเรามาดูการทำงานของมันนะครับโอเคตรงนี้นะครับตรงนี้ให้สังเกตที่ตำแหน่งแรกคือแมนนวลโหมดนะตรงนี้เป็นแมนนวลโหมดผมยังไม่ได้บิดนะแต่ถ้าผมบิดตรงนี้มานะครับบิดตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยก็คือตัวนี้นะถ้าตรงนี้ผมบิดมาปุ๊บนะครับไฟผมก็จะวิ่งผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นก็หมายความว่า SS1 ของผมเนี่ยจะต้องมีไฟไหลผ่านมาก็คือมีการกระทำนั่นก็หมายความว่าพอบิดมาแล้วมีไฟผ่านเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเขียนโปรแกรมปกติตัวนี้จะต้องเป็น NO นะพอเป็น NOส่วนข้างบนเนี่ยจะกลายเป็น NC แล้วนะครับเพราะเราไม่ได้ไปบิดอะไรมันตรงนี้จะกลายไปเป็น NO ปกติมันจะต้องเป็น NO พอเราบิดไปปุ๊บมันจะกลายจากเปลี่ยนจาก NO เป็น NC ให้เราเลยนะครับอันนี้คือวิธีการปรับโหมดและการเขียนโปรแกรมนะครับอันดับแรกเลยสเต็ปแรกก็คือสเต็ปที่1ก็คือช่วงที่1เนี่ยถ้าเรากด PB1 นะครับมันก็จะทำให้RY1 ทำงานแบบค้างนะพอมันไปชน LS 2ปุ๊บมันก็จะตัดการทำงานปึ้งตัดเลยนะครับหยุดนะครับทีนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าผมเอาจังหวะที่ขอบขาลงนะขอบขาลงมันก็จะทำงานเอามา1สแกนไทม์นะครับเนี่ยทำงานมา1สแกนไทม์เอาขอบขาลงถ้าขอบขาลงก็คือ RY 1มันดับแล้วและอะไรครับและ LS 2ทำงานเห็นไหมครับมันจะมีช่วงที่มันซ้ำกันอยู่และนะครับมันจะส่งผลให้ RY 2ผมทำงานนะครับประมาณนี้เลยถามว่าถ้าเราใช้ LS 2แล้วทำแล้วไปสั่งการให้ RY 2ทำงานเลยได้ไหมได้นะครับแล้วก็มันคือผมกำลังจะบอกว่า LS 2เนี่ยมันสามารถสั่งการด้วยการตัดนะครับตัดโฮลดิ้งก็คือใช้อินเตอร์ล็อกมันมาอินเตอร์ล็อก RY 1นะครับแล้วก็มาโฮลดิ้ง RY 2ก็สามารถทำได้แต่ในเรื่องของแบบนี้นะครับการทำงานแบบนี้มันอันตรายเผื่อยูเซอร์เอามือไปกดเล่นนะครับมันก็จะเกิดอันตรายได้เพื่อไม่ให้มันเกิดอันตรายนะครับผมก็จะเช็คที่ตำแหน่งสุดท้ายคือหมายความว่ามันจะต้องเสร็จสเต็ปนี้ก่อนเสร็จสเต็ปนี้ก่อนก็คือ RY1 จะต้องดับก่อนพอ RY1 ดับก่อนแล้ว LS2 ถูกกดผมถึงสั่งให้ RY2 ทำงานเห็นไหมครับมันจะเซฟตี้ดีกว่าที่เราไม่สั่งให้ตัวสุดท้ายตรงนี้ทำงานแล้วเราไปกดเลยเนี่ยมันทำเนี่ยมันก็จะทำงานผิดเพี้ยนนะครับมันไม่มีความปลอดภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งเราทำเป็นแบบซีเควนซ์นะครับก็คือให้ดูจังหวะสุดท้ายด้วยนะครับโอเคนะตรงนี้นะครับตรงนี้พอมันเคลื่อนที่ RY2 มันเคลื่อนที่กลับมานะครับมันไปเจอ LS1 นะLS1 ก็เหมือนกันนะ1
มันก็สั่งให้ตัวนี้ดับผมก็เอาที่ขอบขาลงจะเห็นว่าถ้ามันทํางานที่ขอบขาลงอ่ะตรงนี้มันจะทํางานมา1สแกนไทม์นะผมก็เอาไอ้ขอบขาลง1สแกนไทม์ทํางานร่วมกับ LS 1เนี่ยครับถ้า2ตัวนี้ทํางานแล้วผมถึงจะสั่งให้ RY 1ผมทํางานประมาณนี้นะเสร็จแล้วถ้าผมกด PB 2นะครับถ้าผมกด PB 2 RY 1ผมก็จะถูกตัดในขณะเดียวกันไม่ว่าอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเคสแบบไหนก็แล้วแต่ถ้า RY 2ผมทำงานอยู่แล้วผมไปกด PB 2ปุ๊บมันก็ต้องหยุดการทำงานด้วยเหมือนกันนะครับนั่นก็หมายความว่าเอา PB 2เนี่ยครับไปอินเตอร์ล็อกทั้ง RY 1และ RY 2นั่นเองนะครับไปตัดการทำงานของ RY 1และ RY 2โอเคนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าทุกท่านจะมองภาพออกหรือเปล่านะครับในเส้นที่2เนี่ยนะครับในเส้นที่2ในความหมายของผมก็คือถ้า RY 1หยุดเนี่ยครับคือเป็นขอบขาลงเนี่ยหยุดคือดับอ่ะดับแล้ว LS อะไรครับ LS 2ทำงานผมถึงไปสั่งอะไรครับRY 2เนี่ยให้มันทำงานแต่ว่าสั่งแบบโฮลดิ้งนะโฮลดิ้งคุมนี้เลย RY 2ให้มันทำงานค้างแบบนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็พอมันมาเจอ LS 1มันก็ตัดการทำงานนะครับเนี่ยประมาณนี้เวลาเราออกแบบโปรแกรมให้เราออกแบบแบบนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้ามันยังไม่ผ่านกระบวนการดับแล้วเนี่ยแล้วเราไปกด LS 2ปุ๊บเนี่ยมันก็จะยังไม่ทำงานนะมันก็ยังไม่ทำงานนะครับอันนี้ก็จะปลอดภัยดีกว่าเราใช้คำสั่ง LS 2ถ้าเราสั่งไซส์ LS 2เลยนะครับมันจะเกิดเวลาที่ user หรือว่า operator นะครับไปกดเล่นเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบคลาดเคลื่อนหรือมีปัญหาได้นะครับโอเคจากตรงนี้เดี๋ยวเราลองไปเขียนโปรแกรมกันดูนะครับจากโปรแกรมนะครับของเดิมเรามาเป็นแบบนี้นะนี่คือของเดิมนะครับผมบอกว่าถ้าผมกด M 2นะครับผมก็เอาเข้า master controlผมยังใช้ nesting ที่0อยู่นะแต่ว่าตัวอุปกรณ์ device ของผมในการเปิดปิดลูปเนี่ยผมจะใช้ M101 นะครับในการเปิดปิดนะครับแล้วก็ปิดด้วยคำสั่ง MCR แล้วก็ nesting ที่0นั่นก็หมายความว่าตรงนี้นะครับมันจะถูกตัดอยู่ด้วย M101 นะM101 นะครับตัดอยู่เพราะฉะนั้นถ้า M2 มันไม่ทำงานนะครับวงจรในลูปเนี้ยมันก็จะไม่ทำงานเช่นเดียวกันนะครับโอเคเรามาเริ่มอันดับแรกเลยคือถ้าผมกด PB1 แล้วผมก็จะเอาเข้า M21 แล้วก็ Holding นะครับ M21 ผมก็บอกว่ามันคือ RY1 ก็คือเคลื่อนที่ไปข้างหน้านั่นเองกด PB1 นะครับแล้วให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเสร็จแล้วผมบอกว่าถ้ามันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วนะครับแล้วมันไปชน LS2 นะครับมันก็จะหยุดการทำงานตัวเนี้ยนะครับมันก็จะหยุดการทำงานวิ่งไปปุ๊บไปชน LS2 ปุ๊บมันก็จะหยุดการทำงานผมก็เลยบอกว่าถ้ามันหยุดแล้วส่งมา1สแกนไทม์ถ้ามันหยุดแล้วและมันไปชน LS2 แล้วผมถึงจะให้มันเคลื่อนที่ออกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเคลื่อนที่กลับอะครับคือเคลื่อนที่กลับมานะครับโดยใช้ M12 นะครับเป็นการเคลื่อนที่กลับผมก็เอา M12 ตัวนี้นะครับมาต่อทำให้ RY2 ทำงานมันก็จะเคลื่อนที่กลับมานะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยเราไปกด LS2 เลยไม่ได้มันต้องผ่านกระบวนการอะไรครับกระบวนการของ M21 ดับก่อนเนื้อขอบขาลงเนี่ยคือดับนะหยุดนะครับแล้วมันก็ส่งมา1สแกนไทม์นะครับส่งมา1สแกนไทม์ถ้าตัวนี้ทำงานอยู่มันก็ทำให้ M12 ผมทำงานพอมันเคลื่อนที่กลับมาแล้วนะครับมันไปชน LS1 ปุ๊บมันก็จะหยุดนะครับเนี่ยก็ตัดด้วย LS1 มาอินเตอร์ล็อกนะครับมันก็หยุดเสร็จแล้วถ้ามันหยุดผมก็จะเอาสัญญาณที่มันดับนะครับคือถ้า forwardมันดับแล้วเนี่ยมันดับแล้วและ LS1 มันก็ถูกกดอยู่นะครับผมก็ให้มันทำงานกลับมาทำงานอีกรอบนึงก็คือเคลื่อนที่ออกไปข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปชน LS2 มันถึงจะหยุดมันก็จะซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะหวังว่าท่านคงไม่งงนะครับตรงนี้ว่าทำไมผมถึงเอา M21 เนี่ยครับตัวสุดท้ายคือจังหวะดับนะครับมาต่ออยู่ข้างหน้า LS2 เพราะว่าถ้าเกิดผมใช้ LS2 ไปเลยเนี่ยมันก็ทำได้แต่ว่ามันไม่ปลอดภัยมันไม่มีความปลอดภัยมันไม่เซฟตี้นะครับเพราะฉะนั้นในการออกแบบโปรแกรมออกแบบวงจรของเราก็ต้องมีความปลอดภัยและมีความเซฟตี้ด้วยนะครับอย่างเนี้ยในกรณีนี้ก็คือถ้า M21 ไม่เกิดก่อนหรือไม่ดับนะครับถ้ามันยังไม่ดับเนี่ย
ยังไงพอเราไปกด ls 2ยังไงมันก็ยังไม่ทำงานอยู่นะครับมันต้องรอให้สเต็ปเนี้ยดับก่อนนะครับมันถึงจะทำงานโอเคนะแล้วก็ถ้าปวดผมอยากหยุดการทำงานนะครับผมก็เอา pb 2นะครับมาตัดการทำงานนะครับของ m 21แล้วก็ m 12ก็เอามาตัดเลยกด pb 1pb 2ตัวเดียวนะครับก็สามารถตัดได้หมดเลยไม่ว่ามันจะวิ่งไปข้างหน้าหรือจะวิ่งถอยกลับนะครับมันก็จะหยุดณตำแหน่งสุดท้ายนะครับที่มันทำงานประมาณนี้อันนี้เราก็จะได้ฟังก์ชันแมนนวลคอนติเนียลโหมดละตัวถัดไปครับเป็นออโต้โหมดออโต้โหมดเนี่ยนะครับโหมดที่3เนี่ยนะครับหมายความว่าถ้าผมไม่ฟิกว่ามันอยู่โฮมโพซิชันนะมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับถ้าผมบิดมาที่ตำแหน่งออโต้ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็บิดมาที่no continue นะครับออโต้ no continue พอบิดมาตรงนี้แล้วนะครับผมก็กด PB 1กดแล้วปล่อยนะกดค้างไว้สัก1วิแล้วก็ปล่อยนะครับชิ้นงานนะครับไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับมันจะเคลื่อนที่มาข้างหน้านะครับเคลื่อนที่มาข้างหน้าสมมติว่ามันอยู่ตรงนี้ชิ้นงานอยู่นี้มันก็จะเคลื่อนที่มาข้างหน้านะพอมาชน LS 2ปุ๊บมันก็จะหยุดพร้อมกับนับไปครับ3วินาที1 2 3แล้วมันก็จะเคลื่อนที่กลับนะครับเคลื่อนที่กลับมาชน LS 1เสร็จปุ๊บมันก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับหมายความว่าพอชน LS 1เสร็จแล้วก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้าพอมาชน LS 2เสร็จปุ๊บมันก็หยุดแล้วก็นับเป็นเวลา3วินาทีนะครับทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะกด emergency PB 5นะครับจนกว่าผมจะกด PB 5หรือ emergency มันถึงจะหยุดอันนี้จะไม่เหมือนกับโหมดเมื่อกี้นะโหมดเมื่อกี้คือผมกด PB 2นะครับให้มันหยุดแต่ครั้งเนี้ยผมต้องกด emergency นะครับเพื่อให้มันหยุดนะครับเพื่อให้มันหยุดเพราะฉะนั้นโหมด automation ก็มีเท่านี้โหมด auto ก็มีเท่านี้ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ time chart นะ time chart อันนี้ก็เราบิดมาที่ auto mode นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น NO เนอะปกติมันจะเป็น NO ถ้าเราบิดมาปุ๊บก็จะกลายเป็น NC นะครับส่วนอันเนี้ยเป็น NC และเพราะเราไม่ได้บิดมันนะครับมันก็จะกลายเป็น NC ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยถ้าผมกด PB 1นะครับจะเห็นว่า PB 5ผมมีไฟแช่ตลอดเลยเพราะว่ามันเป็น emergency มันเป็น emergency นะครับเพราะฉะนั้น emergency มันจะตอบเป็นแบบ NC NC ถ้าตอบเป็นแบบ NC ก็หมายความว่าเรายังไม่ได้กด PP5 อะไรเลยมันมีไฟวิ่งมาแล้วไฟวิ่งมาแช่แล้วนะครับประมาณนี้นะโอเคตรงนี้ถ้าผมกด PP1 นะครับ RY1 ผมก็ทำงานนะครับทำงานค้างตลอดพอไปชน LS2 นะครับมันก็จะดับพร้อมกับนับไปอีก3ครั้งอีก3วินาที1 2 3พอครบ3วินาทีปุ๊บมันก็จะเคลื่อนที่กลับนะครับพอกลับมาปุ๊บมันมาเจอ LS แล้วครับ LS 1พอเจอ LS 1 LS 1ก็สั่งการให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วก็ไปชน LS 2ก็นับอีก3วิทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ระหว่างที่มันเคลื่อนที่ถ้าผมกด PB 5ลงปุ๊บมันก็จะต้องหยุดการทำงานทุกโปรเซสนะครับไม่ว่าจะเป็น RY 2หรือ RY 1ก็แล้วแต่นะสมมติว่าถ้า RY 1ทำงานปุ๊บแล้วผมกด PB 5ปุ๊บมันก็ต้องดับด้วยนะก็ต้องดับด้วยนะครับประมาณนี้เนี่ยอันนี้ผมกด PP5 ปุ๊บ RY1 ดับนะครับหรือRY2 มันทำงานอยู่นะครับเนี่ยมันทำงานอยู่แล้วผมไปกด PP5 ปุ๊บมันก็ต้องหยุดการทำงานหรือดับการทำงานด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ยากนะเรื่องของออโต้โหมดเนี่ยน่าจะไม่ยากนะครับเพราะว่าไทม์เมอร์เราก็เรียนมาแล้วนะครับโอเคอันนี้คือของเก่าที่เราแค้างไว้ในเรื่องของเอาท์พุตนะครับเรามาเข้าสู่โหมดที่3นะครับโหมดออโต้นะครับผมก็เอา M3 เข้ามานะครับแล้วก็ตามด้วยมาสเตอร์คอนโทรลคราวนี้ผมใช้ nesting ที่1จริงๆเราจะใช้ nesting ที่0ต่อก็ได้แต่ว่าตัว device ห้ามซ้ำกันนะครับอันนี้ผมใช้ nesting ที่1นะครับผมใช้ M110 นะครับเสร็จแล้วผมก็ปิดด้วยMCR nesting 1เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิด nesting 1แล้วก็ต้องปิด nesting 1นะครับอันดับแรกผมกด pb 1นะครับแล้วทำให้ m 22ผมทำงาน m 22ผมก็คือ forward ry 1ก็คือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพอมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเสร็จแล้วมันไปชน ls 2นะครับมันก็จะหยุดเราก็เอา ls 2ตัวเนี้ยมานับเลยครับนับ1 2 3พอครบ3วิปุ๊บนะครับเราก็เอา timer ของมันเนี่ยนะครับมาทำให้ตัว M13 ทำงานนะครับแล้วก็ M13 เนี่ยไปสั่งให้ M13 ตัวนี้นะไปสั่งให้ RY2 มันทำงานมันก็เคลื่อนที่กลับนะครับพอเคลื่อนที่กลับมาแล้วมันไปชน LS1 ปุ๊บ LS1 ก็จะหยุดการทำงานของ
M13 นะครับพอหยุดปุ๊บเนี่ยตัวรีเลย์ตัวนี้ก็จะไม่ทำงานจะหยุดหมุนนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็บอกว่าถ้ามันดับแล้ว RY2 มันดับแล้วถ้ามันดับแล้วแล้วมันถูกชนอยู่ด้วย LS1 ปุ๊บเนี่ยก็ให้มันกลับไปทำงานใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะทำงานวนซ้ำๆวนซ้ำๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่คำนึงถึงการกดครั้งแรกแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการหยุดการทำงานนะครับผมก็เอา NO นะครับ NO มาตัดนะครับตัดการทำงานของทั้ง2ตัวเลยนะครับถามว่าเอ๊ะทำไมผมเอา NO มา interlock เพราะว่าตัวนี้มันต่อเป็นแบบ NC นะครับมันต่อเป็นแบบ NC นั่นก็หมายความว่ามีไฟเข้ามาแล้วพอมีไฟเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องใช้เป็นแบบ NO มันถึงจะกลายเป็น NC ได้นะครับพอเรากดปุ๊บมันก็จะกลายเป็น NO ตัดการทำงานนั่นเองนะครับโอเคนะครับตัวถัดไปก็เป็นโหมดออโต้คอนติเนียโหมดนะครับออโต้คอนติเนียอันนี้ก็จะเพิ่มนะครับทบทวนคำสั่งเรื่องของ move อีกสักครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ชิ้นงานนะครับถ้าผมบิดมาที่ออโต้โหมดนะครับแล้วก็บิดมาที่คอนติเนียโหมดนะครับบิดมาทั้ง2ตัวนี้นะครับบิดมาที่2ชุดนี้แล้วครับแล้วผมกด PB1 กดค้างไว้แล้วก็ปล่อยนะครับพอกดค้างแล้วปล่อยปุ๊บเนี่ยไม่ว่าชิ้นงานมันจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่อันนี้ไม่เน้นว่าจะอยู่ home position หรือเปล่านะมันจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่มันจะต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเสมอพอเคลื่อนที่มาข้างหน้านะครับมาชน LS2 ถูกชนปุ๊บมันจะนับ1วิแล้วก็เคลื่อนให้มันสั่งให้มันเคลื่อนที่กลับพอกลับมาชน LS1 ปุ๊บมันก็จะนับ1วิแล้วก็ทำให้ไปเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพอมาเคลื่อนที่ข้างหน้าปุ๊บมาชนปุ๊บมันก็นับ1วินะครับเคลื่อนที่ไปกลับอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะกดPB5 หรือ emergency ตัวเนี้ยนะครับจนกว่าผมจะกด emergency มันถึงจะหยุดการทำงานนะครับก็ไม่ยากนะครับแล้วมีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือระหว่างที่มันวิ่งอยู่นะครับแล้วมันมาชน LS2 นะครับ LS2 ตัวเนี้ยมันจะถูกสั่งให้นะครับชิ้นงานนะครับชิ้นงานเนี่ยแสดงรหัสหรือแสดงโค้ดในที่นี้นะครับชิ้นงานผมมีข้างๆเนี่ยหลายตัวนะครับท่านสามารถเอามาทดลองได้โดยแสดงจากเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10ให้เราเห็นนะครับฐาน2ก็คือถ้ามีสกรูตรงนี้นะครับมันก็จะนับเป็น1ถ้ามีสกรูตรงนี้ก็จะนับเป็น2ถ้ามีสกรูตรงนี้ก็นับเป็น4ถ้าตรงไหนไม่มีสกรูนะครับมันก็จะหายไปอย่างกรณีนี้นะครับ LS2 ตัวนี้นะครับ LS2 ตัวนี้มันมีหน้าที่ในการสต็อปนะครับเราก็ไม่ต้องไปนับมันเรานับตั้งแต่ชิ้นบนขึ้นไปนะครับในกรณีนี้เอาสกรูออกไปแล้วก็ไม่ตรวจจับไม่เจอกรณีนี้นะครับถ้าเรามีสกรูอยู่2ตัวมันก็ตรวจจับเจออยู่2อันก็เป็น2กับ4รวมกันก็เป็น6นะเพราะฉะนั้นเวลามันมาโชว์มันก็จะโชว์เป็น6 06นั่นเองเวลาที่เราเห็นก็คือ06ประมาณนี้นะทีนี้ยกตัวอย่างอีกอันนึงถ้าเกิดว่าอันบนสุดมีสกรูอันนี้ไม่มีสกรูอันนี้ไม่มีสกรูนะครับอันนี้เป็น LS2ถามว่าชิ้นงานที่โชว์มันต้องโชว์เป็นเลขอะไรนะครับเราดูงี้เลย1 2 4เพราะฉะนั้นสกรูอยู่ตรงเลข4แสดงว่ามันต้องโชว์อะไรเลข4ใช่มั้ยมันก็ต้องโชว์เลข4ก็คือ04นะครับหรืออีกเคสนึงก็คือข้างบนเราถอดสกรูออกแล้วก็มาใส่สกรูตรง2อันล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็น LS2 ไปนะครับตรงนี้ก็กลายเป็น1 2 4เพราะฉะนั้นตรงไหนมีสกรูก็เอามาบวกกันนะครับตอนนี้ก็คือ1 + 2ก็เท่ากับ3เวลามันเจอก็จะแสดงเป็นเลข03นะครับนั่นก็หมายความว่าพอมันชน LS2 ปุ๊บให้มันแสดงเลขพอแสดงเลขเสร็จแล้วพอมันเคลื่อนที่กลับมาแล้วมันไปชน LS1 ปุ๊บให้มันรีเซ็ตค่าตัวเลขนะครับก็คือให้โชว์เป็น0นะครับโชว์เป็น0แล้วก็วิ่งกลับไปเพื่อที่จะดูค่าอีกทีนึงว่าโค้ดของชิ้นงานนี้คือเลขอะไรนะครับเลขฐาน2นะแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะครับประมาณนี้จากตรงนี้นะครับผมก็เขียนไทม์ชาร์ตได้ประมาณนี้นะครับก็ NO ทั้งคู่เลยนะเป็น NO ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ผมกด PB1 นะครับผมกด PB1 ก็จะทำให้ RY1 ผมทำงานค้างพอมาชน LS2 ปุ๊บ LS2 ก็จะนับครับ1วินาทีในขณะที่มันชนนะครับในขณะที่มันชนมันจะทำ2 activity นะActivity แรกนับเวลา Activity ที่2ก็คือแสดงตัวเลขที่เป็นโค้ดนะครับแสดงว่าเราต้องหาทาง move ค่าตรงนั้นโชว์ออกมาให้ได้นะครับที่ตำแหน่ง Y1K6 นะครับโอเคนะ
เสร็จแล้วพอครบ1วิแล้วมันก็เคลื่อนที่กลับนะครับพอกลับมาปุ๊บมันมาชน LS1 พอมาชน LS1 ตรงนี้ก็จะนับอีก1วินาทีพอนับ1วินาทีเสร็จแล้วมันถึงจะสั่งการให้ RY1 เคลื่อนที่ออกนะครับออกมาปุ๊บนะครับมันก็จะทำงานซ้ำๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าผมกด PB5 เมื่อไหร่นะครับถ้าผมกด PB5 เมื่อไหร่เนี่ยตัวไหนที่วิ่งอยู่มันก็จะหยุดนะครับในกรณีนี้คือ RY1 ผมวิ่งอยู่นะครับถ้าผมกด PB5 ปุ๊บมันก็หยุดนะครับหรือแม้แต่ที่ตัว RY2 วิ่งอยู่นะครับถ้าผมกดนะครับ PB5 ปุ๊บมันก็ต้องหยุดการทำงานด้วยเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น PB5 นะครับนอกจากที่มันจะหยุดการทำงานแล้วมันยังเป็นการเคลียร์ค่าค่าที่อยู่ใน Y6 เนี่ยนะครับเคลียร์ให้มันเป็น0ให้มันโล่งๆเข้าไว้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมเขียนยังไงนะครับเริ่มจาก M4 นะคือโมดูลที่4นะครับแล้วผมก็เอาเข้า Master Control Nesting ที่1นะครับโดยใช้ M111 นะครับเมื่อก่อนหน้านี้เราใช้ M110 นะครั้งนี้ก็จะเป็น M111 นะครับแล้วก็ปิดด้วยคำสั่ง mcr nesting 1นะครับเปิด nesting 1ก็ต้องปิด nesting 1นะครับเริ่มจากกด pb 1นะครับผมก็ทำให้ y 23นะครับ y 23ตรงนี้ก็คือ y เคลื่อนที่ไปข้างหน้าคือ ry 1นะครับตรงนี้คือ ry 1เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเสร็จแล้วถ้ามันไปชน l 2ปุ๊บมันก็หยุดการทำงานนะครับเราก็บอกว่าถ้ามันหยุดคือ m 23เนี่ยมันหยุดการทำงานแล้วแล้วมันไปชน L2 ปุ๊บเนี่ยเราก็เอาเข้า M6 เลยนะครับแล้วก็โฮลดิ้ง M6 คำถามผมก็คือเราจะมาโฮลดิ้งทำไมผมต้องการรักษาสถานะให้มันมีไฟผ่านเส้นนี้ตลอดเพื่อที่จะเอามานับอะไรครับนับไทม์เมอร์ได้การทำโฮลดิ้งตัวนี้เพื่อที่จะเอามานับไทม์เมอร์ได้เพราะอะไรไหมเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันทำงานแค่1สแกนไทม์เนี่ยทำงานแค่1สแกนไทม์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีไฟไปเลี้ยงนะครับพอไม่มีไฟไปเลี้ยงปุ๊บเนี่ยไทม์เมอร์เราก็จะนับไม่ได้มันก็จะขาดอ่ะนะครับเพื่อให้มันนับได้ตลอดก็คือต้องมีไฟมาเลี้ยงมันตลอดนะครับตรงนี้ก็จะนับ1วิพอครบ1วิเสร็จแล้วผมก็ตัดมันเลยตัดมันเลยไม่ให้ต้องมันนับแล้วก็เอา T0 เนี่ยไปต่อเพื่อสั่งการให้ M14 ผมทำงานนะครับ M14 ผมก็คือ RY1 นั่นเอง RY1 ผมก็ทำงานนะครับพอทำงานเสร็จแล้วมันวิ่งกลับมามันมาชน LS1 ปุ๊บมันก็หยุดดับนะครับดับพอดับเสร็จแล้วนะครับเราก็บอกว่าเอาจังหวะที่ดับของ RY1 เนี่ยพอมันดับปุ๊บแล้ว LS1 มันทำงานก็สั่งให้ M7 ทำงานนะครับทีนี้ถามคำถามผมเหมือนเดิมเลยเหมือนกับไอ้ M6 เมื่อกี้เลย M7 ตรงนี้มีไว้เพื่ออะไรนะครับ M7 ตัวเนี้ยมีไว้เพื่อที่จะรักษาสถานะของตัวชุดเนี้ยครับให้มันมีไฟมาแช่ตลอดเพื่อที่เราจะได้เอามาใช้นับไทม์เมอร์นะครับพอเราใช้นับไทม์เมอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็ตัดวงจรไทม์เมอร์มันออกไปเลยนะครับก็คือเอา T2 ตัดหายไปปุ๊บแล้วเราก็เอา T2 เนี่ยมาต่อให้มันทำงานใหม่อีกรอบนึงนะครับมันก็ทำวนไปอย่างนั้นเรื่อยๆก็คือวิ่งมาทางด้านหน้าค้างไว้1วิวิ่งกลับค้าง1วิไปข้างหน้าค้าง1วิวิ่งกลับค้าง1วิทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะกด PB5 นะครับกด PB5 นะอันนี้กด PB5 ปุ๊บมันถึงจะหยุดการทำงานนะครับอีกอันนึงที่เรายังไม่ได้ทำก็คือแสดงถ้าผมไปชน LS2 นะครับผมก็จะทำการ move ค่าอะไรครับค่า4บิตของ X2 นะครับค่า4บิตของ X2 ถ้าเราจำมันไม่ผิดนะมันจะมี LS2 LS3 LS4 นะครับแล้วก็ LS5 เพราะฉะนั้น LS2 ใช้ไปกับ stop แล้วใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มก็จะเริ่มจากตรงนี้นะครับ x2 ก็คือตัวนี้แล้วก็ไปอีกตัวนึงนะครับให้มันครบ4บิตนะครับประมาณนี้นะครับคำตอบตรงนี้อาจจะได้เหมือนผมหรือไม่ได้เหมือนผมก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวมอเตอร์ตัวโทษทีครับขึ้นอยู่กับตัวเลขนะครับตัวเลขที่มันแสดงนะครับโอเคทีนี้ถ้ามันมาชนLS1 นะครับ LS1 ก็ move ค่า0นะครับ move ค่า0ไปไว้ที่ Y นะครับโอเคนะไม่มีประเด็นอะไรนะครับเนี่ยอันนี้ก็อีกรอบนึงนะถ้ามันมาชน LS2 ปุ๊บนะครับไอชิ้นงานเมื่อกี้เนี่ยไอชิ้นงานเมื่อกี้นะครับที่มันมีสกรูอยู่ทั้งหมด
4ตัว5ตัวตรงนี้อ่ะโทษทีนะตรงนี้จะเป็น L S 2ไปเนอะตรงนี้มันจะเป็น X 2 X 3 X 4ส่วน X 5ก็คือ PB 1นั่นเองนะครับ PB 1เราไม่กดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่มันโชว์มันจะโชว์เลข3ค่านี้มาก็คือ 1 2 4นะครับถ้าตัวไหนไม่มีสกรูก็หายไปแต่ถ้าตัวไหนมีสกรูมันก็จะนับอย่างกรณีนี้มีสกรูทั้ง3ตัวเลยมันก็จะเป็น1บวก2บวก4ก็จะกลายเป็น7เวลาที่มันโชว์ก็จะโชว์เป็นเลข7นะครับแล้วก็ส่งออกไปที่ตัว output K1Y Y6 นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันมันจะ move ค่าเวลาที่มันชน LS1 นะครับมันจะ move ค่า0ไปไว้ที่K1Y6 นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าได้ใช้ความรู้เกือบทั้งหมดที่เราได้ศึกษามาตั้งแต่เอพิโซดที่1นะครับจนถึงเอพิโซดที่11ที่ผ่านมานะครับเรื่องของ MC MCR นะครับเดี๋ยวเราจะ อีกตัวนึงที่ยังขาดไม่ได้คือ PB5 นะถ้าเรากด PB5 ก็ให้ทำการ move 0เข้าไปด้วยคือตรงนี้นะขออนุญาตแทรกนิดนึงถ้าเราไม่จำเป็นขออนุญาตเสริมนะถ้าเราไม่อยากใช้ move เนี่ยเราใช้อะไรได้อีกครับถ้าเราไม่อยากใช้ move นะครับเราสามารถใช้อีกคำสั่งหนึ่งได้ก็คือคำสั่ง zone reset นะครับโดยเริ่มตั้งแต่ y 6ไปจนถึง y 17เลยก็ได้นะครับให้มันเป็น0อะไรประมาณนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับจะเอาเลือกที่เราถนัดนะครับเลือกที่เราถนัดโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปเขียนโปรแกรม gx work 2แล้วก็ลอง simulation ดูนะครับพอเสร็จแล้วนะครับถ้ายังพอมีเวลาเหลือเนี่ยผมก็จะมีคำสั่งเกี่ยวกับเงื่อนไขเพิ่มเติมในกรณีลูกค้าต้องการเงื่อนไขเพิ่มเติมให้มันเห็นภาพชัดด้วยการโชว์หลอดไฟนะครับจะทำอย่างไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าถ้าเวลามันไม่ทันนี่ก็เดี๋ยวจะให้ทิ้งท้ายไว้นะครับไว้เป็นการบ้านต่อจากนี้ไปอีกทีนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรม GX Work 2กันดูครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม GX Work 2ขึ้นมานะครับไปที่โปรเจกต์แล้วก็ New Project ขึ้นมานะครับอันนี้ผมจะใช้ FX CPU นะครับ FX 3U แล้วก็ผมจะใช้label นะครับผมจะใช้ label เพราะว่าบางทีผมจะจํา M ไม่ได้แล้วว่าเราใช้ M อะไรแล้วนี่ผมจะไปกำหนด M ด้วยนะครับแล้วก็ภาษาที่เราใช้เป็นภาษา Ladder นะครับกดโอเคเข้าไปครับรอสักครู่นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับทีนี้พอขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปกำหนดลาเบลนะครับลาเบลกันเลยครับไปที่ global label ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงบวกนะครับตรงนี้เนี่ยเราคลิกไป1ครั้งนะครับแล้วก็ rename มันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเรานอกจากคลิกแล้วนะเพื่อที่เปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยเรายังสามารถคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก rename ก็ได้นะครับจะเอาแบบไหนก็ได้นะอันนี้ผมเลือก rename นะผมจะพิมพ์คำว่า input นะครับ input underscore global เป็น input global แล้วก็ enter นะครับเป็น input global แล้วก็ enter นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปตรง class เนี่ยนะครับ class ผมจะเลือก variable global นะครับตรงนี้ผมจะพิมพ์ ls1 นะครับก็คือเลือก ls1 อ่ะตัวนี้ data type ผมก็จะเป็นแบบ bit นะครับอุปกรณ์ตรงนี้จะเป็น x0 นะครับถ้าใช้ตัวก๊อตที่ผมทำจำลองขึ้นมาเนี่ยผมจะใช้ x0 นะเสร็จแล้วก็ไล่ไปเลยครับ x ls1 ls2 ls3 ls4 ls5 นะครับมีประมาณนี้นะแล้วก็ทำการไฮไลท์มาอย่างนี้นะแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือก new declaration after นะครับมันก็จะทำการบวกเลขมาให้เลยครับรันมาให้เราเลยเป็น ls1 2 3 4 5ส่วนตัวข้างหลังนะครับมันก็จะรันดีไว้เรียงลงมาเป็นสเต็ปให้เราเลยนะครับเป็นอัตโนมัติให้เราเลยนะทีนี้ตัวถัดไปก็คือ pb1 นะครับ pb1 ของผมก็จะเป็น x5 นะครับ x5 pb1 เนี่ยเรามี pb2 pb3 pb4 นะครับมี pb4 คลิกขวาแล้วก็ไฮไลท์นะวิธีการไฮไลท์ก็คือคลิกนะครับคลิกนะครับแล้วก็ลากลงมานะครับประมาณนี้นะมันจะเป็นสีดำๆทึบๆแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับเลือก new declaration นะครับมันก็จะทำการ copy เรียงมาให้เราเลยนะครับทีนี้ก็มาถึง ss0 นะครับ ss0 ของผมก็จะเป็น x x11 นะครับ
แล้วก็ SS 1ก็คลิกตรงที่10เนี่ยครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Unicorrelation นะครับ After นะมันก็จะทำการ Copy มาให้เราเสร็จสับเลยนะครับไม่ต้องไปพิมพ์อะไรใหม่ละโอเคตัวถัดไปครับก็เป็น PB 5ก็คือ Emergency ตรงนี้ก็จะเป็น X 13ในส่วนของ Input ของผมมีเท่านี้นะครับมีเท่านี้มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มในส่วนของ Output นะครับตรงนี้นะคลิกขวานะครับไปที่ Global Label ตรงนี้นะครับคลิกขวาเลือก Add New Data นะครับ Add New Data แล้วก็คลิกเลยครับตรงนี้ตรง Data Name เนี่ยเราก็พิมพ์คำว่า Out นะครับ Output OUT PUT Output แล้วก็ Underscore นะครับ Underscore Global GLOBAL นะครับคลิกโอเคเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็น Output Global นะครับตัวนี้นะครับผมก็จะให้มันเป็น RY1 นะ RY1 RY1 ของผม Data Type ของผมเนี่ยก็จะเป็นแบบบิตนะครับแล้วก็ Device ของผมเป็น Y0 แล้วก็ RY2 ก็คลิกขวานะครับแล้วก็ New Declaration มันก็จะกลายเป็น RY2 ให้ผมละทีนี้ก็จะมีปลอดไฟนะ PL1 นะครับ PL1 ของผมก็คือ Y2 แล้วก็ยังมีหลอดไฟอีก3ดวงก็ลากลงมาเลยครับอีก3ดวงนะครับคลิกขวาเลือก New Declaration After มันก็จะกลายเป็น PL1 PL2 PL3 PLC นะครับส่วน Display นะครับมันเริ่มจาก Y6 นะครับเราก็ไม่ต้องไปเขียนมันนะครับเพราะเราจำได้อยู่แล้วมันคือ Y6 นะครับเอาส่วนตัว Output นะครับเราทำแค่นี้พอนะครับทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งก็คือตัว M เนี่ยแหละครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจำไม่ได้นะเราก็จะใช้ M เยอะหน่อยนะครับตัวนี้ผมก็คลิกไปที่ Global Label ตัวนี้นะครับคลิกขวานะครับเลือก Add New Data นะครับแล้วตรงนี้ผมจะพิมพ์คำว่า M Underscore Global นะครับ BAL นะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปนะครับตัว M Global นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราแล้วนะครับตัวนี้ใช้ทำอะไรตัวนี้ผมจะใช้ในกรณีที่ M มันซ้ำกันเอาพุทผมซ้ำกันนะครับซ้ำกันแน่ๆเลยโดยเฉพาะอะไรครับโดยเฉพาะไอ้ RY1 RY2 เนี่ยมันมีหลายโหมดหรือเกินยังไงมันก็ต้องซ้ำกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะเอาไปเข้า M ครับผมเลือก Variable Global นะครับผมจะเรียกมันผมจะตั้งชื่อใหม่ว่า Forward 1นะครับก็คือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตัวที่1นะครับ Data Type ก็เป็นแบบบิตนะครับตัวนี้นะครับจากเมื่อกี้ตัวอย่างนะครับผมใช้ M 10หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ M 20นะ M 20นะครับตัวนี้ผมใช้ M 20ตรงนี้เราก็อาจจะเลือกไปสักประมาณเท่านี้นะครับ 7-8 ตัวนะครับแล้วก็คลิกขวา New เลือก New เลยสัก8ตัวนะครับเลือกสัก8ตัวไว้ก่อนนะครับส่วนตัวถัดไปครับเราเลือก Reward ก็คือ RW1 ให้มันอยู่ในตระกูลM10 นะ M10 แล้วก็ไฮไลท์มาสัก7-8ตัวเนี่ยนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ New Declaration นะครับคือถ้ามันไม่พอเดี๋ยวเรามาเพิ่มใหม่ได้นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาเพิ่มใหม่ได้นะครับโอเคตัวต่อไปก็คือหลอดไฟครับ PL1 นะครับผมจะใช้ Underscore 1นะ PL1 Underscore 1เนี่ยผมจะใช้เป็น M30 แล้วกันนะM30 แล้วก็เลือกมาสักประมาณนี้หลอดไฟเราใช้ไม่เยอะนะครับคลิกขวาเลือก New Declaration เลยนะครับอันเนี้ยจะเป็นการบอกว่าในตระกูล M20 เนี่ยผมจะเป็น Forward นะส่วน Reward ของผมก็จะอยู่ในตระกูล M10 นะครับแล้วก็หลอดไฟจะอยู่ใน PL1 จะอยู่ใน M30 แล้วก็ PL2 ของผมนะครับ PL2 Underscore 1นะครับก็จะอยู่ใน M40 นะครับโดยที่เอาสักประมาณนี้ไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าหลอดไฟเราไม่ค่อยได้ใช้เยอะนะครับแล้วก็ PL3 underscore 1นะครับ underscore เนี่ยเป็นการบอกว่าหลอดไฟดวงที่3เรานับเป็นครั้งที่1นะครับผมใช้ M50 แล้วกัน M50 เอาสักเท่านี้พอนะครับแล้วแต่เราเลยนะต่อไปก็ PL4 underscore 1นะครับตรงนี้ผมจะให้มันอยู่ใน M60ครับแล้วก็เอาไม่เยอะครับหลอดไฟพวกนี้เอาไม่เยอะนะครับคลิกขวาแล้วก็ New Declaration After นะ M พวกนี้นะครับที่ผมสร้างขึ้นมาตัวพวกนี้นะครับมันก็คือ M ที่ใช้ในการแก้ปัญหาเรื่อง Output ซ้ำกันนะครับ
ในกรณีที่ผมต้องใช้ forward หลายๆรอบก็คือใช้ ry ry 1หลายๆรอบเนี่ยผมก็เอามาสั่งเข้า m เนี่ยแหละครับเอามาเข้า m พวกนี้ได้เลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องหลงไงเวลาเราไปเขียนโปรแกรมเยอะๆเดี๋ยวเราถ้าเราไม่กำหนดแบบนี้นะครับมันจะหลงโอเคเดี๋ยวเราลองไป compile มันนะครับไป review all ดูนะครับกด yes ครับถ้ามัน error นะครับมันก็จะฟ้อง error ขึ้นมาอันนี้ไม่มี error เลยนะครับแสดงว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับไปที่ตัวโปรแกรมเนี่ยครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับผมก็จะเริ่มกำหนดเอาเข้า M ก่อนเลยเป็นแต่ละโหมดเอาเข้า M ก่อนเลยนะผมก็กด F6 ครับพิมพ์ S นะ S 0ตัวแรกแล้วก็ F6 นะครับพิมพ์ S นะครับ S S 1นะครับตอนนี้ก็จะกด F7 ครับพิมพ์ M1 นะโอเคตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันหลงนะครับเราก็อาจจะใช้เป็นโน้ตก็ได้นะเขียนโน้ตไว้ข้างบนนี้เราจะได้รู้หรือจะเขียนเป็นคอมเมนต์ก็ได้นะลองเขียนเป็นคอมเมนต์ดีกว่านะเดี๋ยวเมื่อกี้เข้าไปตรงนี้ผมเขียนว่า man con นะครับ man con mode man con mode นะส่วนตัวนี้ผมก็ใช้มันว่าเป็น man กับ auto เป็น man กับ auto switch นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น no กับ con หมายความว่าบิดมาเลือก no กับเลือก con นะครับโอเคนะตัวถัดไปครับผมก็กด F6 นะครับพิมพ์ S0 นะครับอันนี้ก็กด F5 ครับพิมพ์ S เหมือนกันแต่เป็น S1 นะครับตัวนี้ผมจะกด F7 นะครับพิมพ์ M2 ทีนี้เดี๋ยวเราใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับคลิกเป็นตัวคอมเมนต์เลยนะครับมันจะได้เสร็จทีเดียวเลยปุ๊บนะครับตรงนี้ผมจะให้มันเป็น manual con mode นะครับmanual con mode ตัวถัดไปครับผมกด F5 ครับ auto นะพิมพ์ S0 ตัวนี้จะเป็น auto นะครับแล้วก็กด F6 นะครับพิมพ์ S เหมือนกัน S1 ตรงนี้เราเขียนไปแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราแล้วครับเรากด F7 นะครับพิมพ์ M3 ตัวนี้ผมให้เป็นออโต้โหมดออโต้นะครับโหมดโอเคตัวถัดไปครับกด F5 นะครับพิมพ์ S0 นะครับแล้วก็กด F5 นะครับพิมพ์ SS1 โอเคผมจะเข้ากด F7 ครับพิมพ์ M4 อันนี้ผมให้มันชื่อว่าออโต้คอนโหมดโอเคมันก็จะได้ตามนี้แล้วนะอันนี้วิธีการเขียนทำไปด้วยเขียนตัวคอมเมนต์ไปด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราไม่อยากเขียนคอมเมนต์แล้วเราก็ปิดซะนะครับหรือไม่ก็ถ้ามันดูเกะกะเราก็ไปที่วิวนะครับไปดึงคอมเมนต์ออกประมาณนี้นะมันก็จะเห็นชัดขึ้นแล้วไอ้ตัวนี้นะครับผมเอาเข้าโหมด M1 โหมด M2 โหมด M3แล้วก็โหมด M4 มีอยู่4โหมดเดี๋ยวเราจะเขียนทั้ง4โหมดนี้เลยนะครับอันดับแรกครับกด F5 พิมพ์ M1 เข้าไปเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วผมก็เอาเข้ากด F8 ครับพิมพ์ MC นะครับ MC ผมใช้ netting ที่0นะครับใช้ M100 ประมาณนี้นะ M100 นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเสร็จแล้วคลิกขวานะครับไปที่ edit mode นะครับไป insert row ขึ้นมานะครับโอเคครับแล้วก็เราก็คลิกตรงนี้นะครับกด F8 นะครับพิมพ์ MCR นะครับ MCR แล้วก็เคาะ1เคาะนะครับแท็บ1กดเคาะ1เคาะ spacebar นะครับแล้วพิมพ์ด้วยพิมพ์ N0 เข้าไปนะครับคือถ้าเราเปิด net ที่เน็ตที่0แล้วก็ต้องปิดเน็ตที่0ตรงเนี้ยก็สามารถเขียนโปรแกรมได้แล้วครับในเนี้ยลูปเนี้ยก็เขียนโปรแกรมได้นะครับคลิกขวาไปที่ตัวนี้เลยครับ Edit Row นะครับคลิกขวา Edit Row ขึ้นมาโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเขียนอันดับแรกเลยเรามีทั้งหมด3 action นะในตรงนี้อันดับแรกคือถ้าเราบิดมาที่โหมดนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องเคลื่อนที่กลับไปที่ Home Position นะครับอันนี้ผ
มจะกด F5 นะครับแล้วก็พิมพ์1เพ้านะครับ1เพ้าอันนี้ผมใช้ M1 นะ1เพ้าแล้วก็สั่งให้มันรีเวิร์ตกลับมานะครับกด F7 นะครับพิมพ์ RW1 นะครับกลับมาอันนี้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้ก็กด F5 นะครับตรงนี้ถ้าเราไม่อยากเขียนแล้วเราก็คลิกอีกครั้งหนึ่งให้มันออกก็ได้ครับพิมพ์ Reword 1นะแล้วก็กด Control ครั้งไว้ลากขึ้นไปนะครับคือให้มันกลับมานะครับมันก็จะเคลื่อนที่กลับมาแล้วถ้ามันไปชนกด F6 ครับ LS 1ก็ให้มันหยุดมันก็จะอยู่ในตำแหน่ง Home Position ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมากำหนดนะครับว่า RW1 เนี่ยมันคืออะไรนะครับไปที่ท้ายสุดคือนอกลูปนะครับมาเขียนนอกลูปนะอันนี้คือถ้าเราเขียนในนี้มันคือในลูปเราก็ต้องมากำหนดที่นอกลูปนะครับอันนี้ผมกด F5 นะครับพิมพ์ RW1 นะครับแล้วก็กด F7 ครับพิมพ์ RY2 นะครับให้มันเคลื่อนที่กลับประมาณนี้เป็นการบอกให้รู้ว่า RW1 เนี่ยมันคือ RY2 นะมันเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของเอาพุทซ้ำกันนะครับโอเคอันนี้เราก็ได้1แอคชั่นแล้วก็คือพอระบิดมาปุ๊บถ้ามันไม่อยู่ในตำแหน่งโฮมมันก็ต้องวิ่งเข้าหาตำแหน่งโฮมนะครับ2คือกด FPB5 กด F5 นะครับพิมพ์ PB1 ถ้าผมกด PB1 แล้วนะครับก็ให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้ากด F7 ครับ forward ครับ forward 1ผมก็ทำงานนะครับแล้วก็ holding มันครับทีนี้เราเช็คอีกนิดนึงว่ามันอยู่ในตำแหน่งโฮมหรือยังนะครับก็ LS1 มันทำงานหรือยังนะครับถ้ามันอยู่ในตำแหน่งโฮมแล้วนะครับก็โฮลดิ้งมันครับกด F5 ครับ forward 1โอเคกดคอนโทรลแล้วก็ลูกศรขึ้นโอเคนะทีนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมากำหนด forward ข้างล่างอีกนะครับกด F5 ครับพิมพ์ forward 1นะครับแล้วก็กด F7 ครับพิมพ์ RY1เป็นการบอกให้รู้ว่า forward 1ตัวเนี้ยมันคือ RY1 นะนะครับเสร็จแล้วมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าฟืดแล้วมันไปชน RD2 นะครับกด F6 ครับไปชน LS2 LS2 ก็ตัดปึ้งก็หยุดละแค่นี้เองครับก็เสร็จละโอเคเดี๋ยวเราไปเพิ่มนะครับไปเพิ่มทีนี้ถ้าเรากด PB2 นะครับมันก็จะทำเหมือนกับตรงนี้เลยนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำเหมือนกันเราก็ copy เราสามารถ copy มาได้เลยนะครับเนี่ยไฮไลท์มาให้หมดเลยนะครับคลิกขวานะครับเลือก copy นะครับแล้วก็วางมายังตำแหน่งที่เราต้องการวางนะผมต้องการวางนี้ก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกวางนะครับมันก็จะวางมาให้เลยนะครับตรงนี้เราก็ดับบางที่เข้าไปเปลี่ยนครับเป็น PB2 นะครับ PB2 ตรงนี้ก็เป็น LS2 นะครับL พิมพ์ LS พิมพ์ L ปุ๊บมันก็ขึ้นมาให้เราเลยตรงนี้ก็พิมพ์ LS1 นะครับLS1 ตรงนี้ก็พิมพ์ reword นะครับทีนี้ reword 1เราใช้ไปแล้วเมื่อกี้เราก็เปลี่ยนเป็น reword 2มันจะได้ไม่ซ้ำกันนะตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น reword 2นะครับเป็น R reword 2ปุ๊บโอเคถ้าเรากำหนดตรงนี้เป็น reword 2แล้วเราต้องมากำหนดตรงนี้ให้เป็น reword 2ด้วยนะครับไม่งั้นมันจะไม่ทำงานนะ output ก็แทรกเข้ามานะครับกดF5 นะครับพิมพ์ RW2 นะครับแล้วก็คอนโทรลขึ้นไปนะครับประมาณนี้คือ reward 2นะครับมันก็คือ RY2 นั่นเองประมาณนี้นะเสร็จยังก็เสร็จแล้วนะครับก็เสร็จแล้วประมาณนี้เลยก็เสร็จถือว่าเสร็จแล้วนะครับถือว่าเสร็จแล้วโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของ manual mode ก็ถือว่าเสร็จแล้วทั้ง3นะครับ3ฟังก์ชันย่อยอันนี้ฟังก์ชันที่1คือกลับมาที่โฮมโพซิชันฟังก์ชันที่2คือกดแล้วไปข้างหน้าฟังก์ชันที่3กด PP2 แล้วก็เคลื่อนที่กลับอะไรประมาณนี้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปสร้างตัว manual continue mode นะครับ manual continue mode กันขึ้นมานะครับอันดับแรกนะกด F5 นะครับพิมพ์ M2 ก็คือเป็นโหมดที่2นะครับแล้วก็กด F8 นะครับพิมพ์ MC นะครับแล้วก็เคาะ1เคาะเรายังคงใช้ nesting ที่0อยู่นะครับเมื่อกี้เราใช้ M100 คราวนี้เราจะใช้ M101 นะครับM101 นะครับแล้วก็ปิดมันเลยนะครับมันจะได้ไม่หลง
กด F8 ครับ MCR แล้วก็ Netting ที่0นะครับปิดมันเลยมันจะรู้เองโดยอัตโนมัติเลยครับว่าถ้าเราปิดเน็ตที่0นะครับมันก็จะวิ่งไปหาว่าตรงไหนเป็นเน็ต0บ้างแล้วก็ทำการปิดให้เราเลยนะครับประมาณนี้โอเคในเนี้ยเราก็สามารถเขียนโปรแกรมนะครับโปรแกรมเรื่องของ Manual Continue Mode เข้าไปได้นะครับ Manual Continue Mode ก็คือกด F5 ครับถ้าผมกด PB1 โอเคมันก็จะทำให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะกด F7 ครับ forward 2เมื่อกี้ forward 1เราใช้แล้ว forward 2นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น forward 2ก็กด F5 ครับเป็น forward 2ฟึดทีนี้เราก็ต้องมาประกาศข้างล่างด้วยว่า forward 2กด F5 ครับพิมพ์ forward 2นะครับแล้วก็กด control ค้างไว้ลูกศรขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับถ้าผมกด PB1 ปุ๊บมันก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพอเคลื่อนที่ไปข้างหน้าปุ๊บมันไปชน LS 2มันก็จะหยุดนะอันนี้ผมกด F6 ครับพิมพ์ LS 2เลือกนะครับแล้วก็ตัดพอมันหยุดปุ๊บนะครับเราก็บอกว่าให้มันเคลื่อนที่กลับทีนี้พอมันหยุดเนี่ยจังหวะสุดท้ายก็คือหยุดนะผมก็บอกว่าผมกด F5 กด F5 ครับแล้วก็บอกว่าถ้ามัน falling คือ forward 2เนี่ยถ้ามันหยุดเนี่ย falling นะครับไม่ใช่ pulling falling falling นะครับใช้ขอบขาลงถ้ามันหยุดหรือมันดับไปแล้วถ้ามันหยุดหรือมันดับไปแล้วและ ls 2กด F5 ครับ ls 2ผมทำงานถ้ามันดับไปแล้วและตัวนี้ถูกกดอยู่ผมก็จะไปสั่งนะครับทำให้มัน revert นะครับ revert ตัวที่3ตัวนี้ก็จะกด F5 ครับ revert ตัวที่3แปลงหน้าฟึดตัวนี้ก็จะ revert ทีนี้เราก็ต้องมากำหนดตรงนี้เพิ่มนะครับเพราะเราใช้ revert อีกตัวหนึ่งตัวนี้ผมกด F5 นะครับพิมพ์ revert 3 revert 3มันก็คือRY2 นั่นเองนะครับเราก็ต้องมาประกาศตัวสุดท้ายด้วยนะไม่งั้นเราไม่รู้นะครับโอเคตอนนี้นะครับตอนนี้ถึงตรงนี้ละคือเคลื่อนที่กลับนะครับเคลื่อนที่กลับมาเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วพอมันเคลื่อนที่กลับมาฟืดกลับมามันมาชน LS1 นะตรงนี้ผมกด F6 ครับ LS1 ก็จะสั่งให้มันดับปึ้งดับเลยครับส่วนตรงนี้ก็บอกว่าถ้ามันดับแล้วกด F5 เราเลือก falling อะไรดับแล้วครับมันก็คือ revert 3ถ้า revert 3มันดับแล้วและกด F5 ครับ LS1 ถูกชนก็สั่งให้มันกลับไปทำงานอีกรอบหนึ่งก็คือทำให้มันเคลื่อนที่กลับมาข้างหน้าอีกรอบหนึ่งมันก็จะวนของมันอยู่อย่างนั้นนะครับวนของมันอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็เราก็สามารถบอกได้ว่าถ้าผมกด PB2 ก็หยุดการทำงานของมันนะครับโดยการกด F6 นะพิมพ์ PB เข้าไป PB2 กด PB2 ก็ให้มันหยุดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกด F6 นะครับพิมพ์ PB2 นะครับให้มันหยุดการทำงานนะครับก็เสร็จสับนะครับในเรื่องของ Manual Continue Mode นะครับโอเคนะ Manual Continue Mode ก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้ตรงนี้นะครับบางทีมันขึ้นลงๆเนี่ยผมมองลำบากเดี๋ยวผมจะไปทำลายสเตทเมนต์นะครับคลิกตรงนี้นะเนี่ยตรงสเตทเมนต์เนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับสเตทเมนต์คลิกเข้าไป1ครั้งให้มันบุ๋มลงไปนะครับเสร็จแล้วผมก็จะมากำหนดตรงนี้ครับว่าเป็นดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะตรงนี้ผมจะเขียนมันว่า manual mode นะครับแล้วก็ให้โชว์ดิสเพลย์ด้วยที่ navigation นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ผมก็จะบอกว่ามันคือ manual continue mode นะครับแล้วก็ให้มันโชว์ display นะครับโชว์ที่ตรงนี้นะครับให้มันโชว์ตรงนี้นะครับแล้วกดโอเคเข้าไปโอเคตรงนี้นะครับตรงนี้ผมให้มันเป็น show outputHHOW show output OUTPUT show output นะครับแล้วก็คลิกที่ display in navigation นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับส่วนข้างบนนะครับข้างบนตรงนี้นะครับผมดับเบิ้ลคลิกเข้าไปพิมพ์คำว่า select
Select Mode เลือกโหมดเอานะครับคลิกที่ Display แล้วก็กดโอเคนะครับโอเคมาถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรา Compile สักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเขียนโปรแกรมมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะแรงมันจะไม่พอนะครับเราก็ Compile ไปสักครั้งหนึ่งนะครับไปที่ Compile Review All นะครับแล้วกด Yes โอเคนะครับไม่มี Error ใดๆทั้งสิ้นโอเคโอเคนะตัวถัดไปนะครับที่ผมจะเขียนเนี่ยผมก็มาแทรกตรงนี้คลิกขวานะครับไปที่ Edit Insert Row ขึ้นมานะครับไอตรง statement ผมไม่เอาแล้วผมคลิกไปครั้งหนึ่งนะครับโอเคคลิกขวาตรงนี้นะครับพื้นที่ว่างๆเนี่ยไปที่ edit insert row ตรงนี้นะครับ insert row มันขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปเขียนไปเขียนอีกหนึ่งอีก2ตัวนะครับอีก2โหมดโหมดถัดไปครับโหมดนี้ผมก็กด F5 นะครับพิมพ์ M3 เข้าสู่โหมดที่3แล้วนะกด F8 ครับพิมพ์ MC แล้วก็ผมใช้ nesting ที่1นะ nesting ที่1 M110 แล้วกันนะครับ M110 ตรงนี้ก็คือเข้าสู่โหมดที่2โหมดที่3นะครับแล้วผมก็ปิดตรงนี้เลยกด F8 นะครับ MCR แล้วก็ net ที่1นะครับ nesting ที่1นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะเป็น auto mode นะครับตรงนี้ auto mode ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเขียนไลน์เขียน statement ไปเลยก็ได้ครับstatement คลิกตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปตรงนี้พิมพ์คำว่า auto mode auto mode นะครับแล้วก็ให้มันโชว์ที่ display นะครับแล้วก็โอเคถ้าไม่ใช้แล้วเราก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะหายไปโอเคตรงนี้เป็น auto mode auto mode เขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าถ้าเรากด PB1 กด F5 ครับกด PB1 มันก็จะทำให้ forward นะครับอันนี้ผมใช้ forward ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูได้นะครับเราใช้ forward ที่เท่าไหร่ forward ที่2ไปแล้วอันนี้ผมก็ใช้ forward ที่3นะครับกด F7 นะครับพิมพ์ forward ที่3 3นี่คือครั้งที่3เนี่ยเราใช้มันครั้งที่3แล้วแล้วก็กด F5 ครับพิมพ์ forward 3แล้วก็ลากขึ้นมาปึ๊บตรงนี้เราก็ต้องไปเขียนกำหนดมันด้วยนะครับว่า forward 3ทำงาน forward ที่3มันก็คือ RY1 นั่นเองนะครับกด PB1 นะครับมันก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับพอเคลื่อนที่ไปข้างหน้าปุ๊บมันก็ถูกชนด้วยถูกชนด้วยอะไรครับกด F6 ครับ LS2 ตรงนี้ LS2 ถูกชนปึ้งก็หยุดเลยนะครับเสร็จแล้วเราบอกว่าถ้า L กด F5 ครับถ้า LS2 หรือถ้าดับเอาไงเอา LS2 แล้วกันเนี่ย LS2 กด F5 ครับพิมพ์ Lถ้า LS2 ถูกกดนะครับก็นับเลยครับกด F7 นะครับ T0 K30 นะครับนับ3วินาทีกดปึ๊บวิ่งไปทำให้ forward พอมันไปชน LS2 ปุ๊บหยุดพอมันหยุดแล้วถูกชนแล้วมันก็นับไป1 2 3ถ้ามันครบ3วินาทีก็คือกด F5 ครับพิมพ์ T0 ถ้ามันครบ3วินาทีแล้วก็ทำให้มันกลับนะกด F7 แล้วพิมพ์รีเวิร์ดตัวที่4แล้วนะรีเวิร์ดตัวที่4ก็โฮลดิ้งซะกด F5 ครับรีเวิร์ดตัวที่4นะครับโฮลดิ้งไปปึ๊บทีนี้ไอ้โฮลดิ้งรีเวิร์ดตัวที่4ก็ต้องมาประกาศตรงนี้ด้วยนะถ้าเราไม่ประกาศมันไม่ทำงานนะกด F5 ครับพิมพ์รีเวิร์ด4นะครับแล้วก็ลากขึ้นไปกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็กดลูกศรขึ้นโอเคเสร็จแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วยังไงต่อครับเสร็จแล้วก็คือถ้ามันไปชนวิ่งทามเมอร์1วิแล้ว3วิแล้วมันไปชนวิ่งกลับมาแล้วมาชน LS1 กด F6 ครับมาชน LS1 ปุ๊บมันก็จะหยุดปุ๊บนึงแล้วก็ไปทำต่อให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะการต่อก็คือเดี๋ยวเราต้องมาแทรกนะครับตรงนี้หมายความว่าถ้าดับแล้วถ้า RWC มันดับแล้ว RWC มันดับแล้วและอะไรครับกด F5 ครับและ LS1 มันถูกกดอยู่ก็สั่งให้มันเคลื่อนที่กลับเลยนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไหมวิ่งฟืดกลับมาประมาณนี้มันก็จะมาทำให้ RY3 ทำงาน
ชน LS 2ปุ๊บก็นับ3วิแล้วก็พอครบ3วิก็เคลื่อนที่กลับมาชน LS 1ก็ดับพอมันดับเสร็จแล้ว LS 1ถูกกดปุ๊บมันก็สั่งให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะกดอะไรครับ emergency นะ emergency ก็คือ PB5 นะครับเพราะฉะนั้นผมกด F5 แล้วพิมพ์คำว่า PB5 นะครับตัดทั้ง2ตัวเลยนะครับตัวนี้ก็ PB5 ด้วยเหมือนกันกด F5 นะครับพิมพ์ PB5 นะครับเลือก PB5 แล้วก็กดโอเคนะครับก็เสร็จสับในส่วนของออโตโหมดนะครับโอเคออโตโหมดเสร็จสับแล้วเดี๋ยวเราแทรกขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราลองทำเรื่องของ อีกตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายละเป็นออโต้คอนติเนียลโหมดนะครับตรงนี้ผมกด F5 นะครับพิมพ์ MC Enter นะครับแล้วก็กด F8 นะครับ MC ผมใช้ nesting ที่1นะครับแล้วก็ M111 นะครับแล้วก็ปิดด้วยโหมดนี้กด F8 นะครับ MCR nesting ที่1นะครับอันนี้ผิดนะครับผมใช้net ที่1จริงที่1N1 นะครับโอเค nesting ที่1นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ auto continue mode นะครับอันนี้เดี๋ยวผมเขียน statement นิดหนึ่งนะครับเป็น auto continue mode show display ด้วยครับโอเคตรงนี้เราเริ่มเลยครับกด F5 นะครับพิมพ์ PB1 นะครับกด PB1 แล้วทำให้กด F7 ครับ forward ที่น่าจะเป็นที่5แล้วมั้งเนี่ย forward ที่5ป่ะโทษที forward ที่4นะครับเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้ตรงนี้มันเกะกะเอาออกนะครับคลิกออกเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับพิมพ์ forward ที่4โอเคตรงนี้ก็กด F5 ครับพิมพ์ forward 4แล้วก็ฟึบขึ้นไปโฮลดิ้งขึ้นไปแล้วก็มาแชร์มากำหนดนะครับว่ากด F5 ครับ forward 4เนี้ยมันคือ RY1 นะครับโอเคผมกดแล้วครับกด PB1 แล้วทำให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพอมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเสร็จแล้วเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับมันจะหยุดด้วย LS1 โทษที LS2 นะครับมันจะหยุดด้วย LS2 นั่นก็หมายความว่าถ้ากด F5 ครับ forward 4ถ้า forward 4มันดับแล้วดับก็คือ falling ถ้า forward 4มันดับและอะไรครับกด F5 ครับ LS2 มันถูกกดอยู่ปกติเนี่ยเราจะใช้ timer นับถูกต้องไหมนับ1วิแต่ครั้งนี้มันนับ1วิไม่ได้เพราะว่ามันมีสัญญาณมาแค่1สแกนไทม์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอาไปเข้า M ไว้ก่อนนะครับเพื่อสร้างให้มันมีไฟเข้ามาอันนี้ผมใช้ M5 ก็แล้วกันนะแล้วผมก็โฮลดิ้ง M5 ครับกด F5 M5 คอนโทรลนะครับตรงนี้นะครับผมสร้างไฟสร้างโฮลดิ้ง M5 ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันนับนะครับผมก็กดคอนโทรลลงมานะครับกดคอนโทรลแล้วก็กดลูกศรลงมานะครับกด F7 พิมพ์ T เมื่อกี้ T เราใช้ T1 ไปแล้วเนอะ T0 ไปแล้วคราวนี้เราใช้ T1 นะครับ K10 คือ1วิหมายความว่าพอมันวิ่งออกไปแล้วมันไปชน LS2 ปึ้งมันดับแล้วก็มันไปชน LS2 ปุ๊บผมก็จะให้มันมีไฟมาเลี้ยงตลอดนะครับแล้วก็ให้เวลามันนับไป1วินาทีพอมันนับครบ1วินาทีเสร็จแล้วผมก็ไม่ต้องการมันแล้วผมก็เอาออกนะครับผมก็กด F6 นะครับพิมพ์ T1 ผมต้องการแค่1วินาที1วินาทีตรงนี้ผมก็กด F5 ครับคือ T1 ผมจะเอา1วินาทีตรงเนี้ยไปสั่งให้มันเคลื่อนที่กลับนะครับก็คือรีเวิร์ดกด F7 นะครับพิมพ์รีเวิร์ดตัวที่5แล้วก็โฮลดิ้งนะครับกด F5 ครับรีเวิร์ดตัวที่5โฮลดิ้งเข้าไปแค่นี้ครับตรงรีเวิร์ดตัวที่5ตรงนี้เราก็ต้องมาแทรกเวลาเราเขียนเสร็จนะเพื่อไม่ให้มันหลงนะครับเราเขียนเสร็จเราก็ต้องมาเขียนเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยจะหลงนะ
คลากขึ้นไปปึ๊บโอเคตอนนี้มันก็ฟืดเคลื่อนที่กลับแล้วเนะพอเคลื่อนที่กลับมามันมาชน ls 1นะครับกด f6 ครับชน ls 1ปึ้งมันก็จะหยุดต้องไหมมันก็จะหยุดทีนี้ผมก็บอกว่าถ้ากด F5 ครับถ้ารีเวิร์ด5มันหยุดคือมันดับนั่นเองคือ falling ถ้ามันดับแล้วกด F5 ครับแล้ว LS 1เนี่ยมันถูกกดอยู่ผมจะเข้า M6 เพื่อที่จะให้มันมีไฟเลี้ยงนะครับกด F7 พิมพ์ M6 ครับอันนี้ก็กด F5 นะครับพิมพ์ M6 แล้วก็ holding มันครับแล้วก็ไปนับเวลามันนะครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็ลงมากดลูกศรลงมานะกด F7 นะครับพิมพ์ T2 นะครับ K10 นับอีก1วินาทีพอมันได้1วินาทีเสร็จแล้วผมไม่ต้องการไฟเส้นนี้แล้วผมก็ตัดทิ้งไปเลยครับเพราะมันไม่มีประโยชน์แล้วผมกด F6 ครับแล้วก็พิมพ์ T2 ตัดมันแต่ที่ผมจะเอาไปใช้คือ T2 นะT2 จะต้องไปต่อให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งทีนี้ข้างหน้าเนี่ยเรามีแล้วคือตัวนี้นะครับตัวนี้เท่ากับว่าผมก็เอา T2 เนี่ยมาต่อนะ insert row ขึ้นมาผมก็เอากด F5 ครับพิมพ์ T2 เนี่ยมาต่อเพื่อให้มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่กลับเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่กลับซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจะกด emergency นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็จะต้องถูกกดด้วย emergency นะผมกด F5 ครับพิมพ์ PB5 พิมพ์ PB5 ตัดเลยครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกด F5 ครับพิมพ์ PB5 เอา PB5 เนี่ยมาตัดไม่ให้มันวิ่งนะครับทั้ง2ตัวเลยไม่ให้มันวิ่งนะครับถ้าเรากด PB5 แล้วมันก็จะหยุดเองนะครับถ้าทุกอย่างหยุดตรงนี้ก็ไม่มีผลอะไรนะครับเพราะมันถูกตัดอยู่แล้วตัวถัดไปครับเดี๋ยวเราจะต้องไปสร้างรหัสโค้ดให้มันโชว์รหัสโค้ดนะครับวิธีการก็คือถ้ามันไปชน LS2 นะครับกด F5 ครับพิมพ์ L ถ้ามันไปชน LS2 ปุ๊บผมก็จะทำการ move ครับกด F8 นะครับ MOV move ค่าของ K1 X2 ไปไว้ที่ K1 Y6 X2 ผมคืออะไร X2 ผมก็คือ LS3 นั่นเองนะครับ LS3 LS4 นับไป4บิตนะครับอันนี้ก็จะโชว์ตัวเลขแล้วก็ไปเก็บไว้ในไปโชว์ไว้ในที่ display นะครับเสร็จแล้วถ้ากด F5 ครับถ้ามันมาชน LS1 เราก็รีเซ็ตมันก็ได้หรือจะ move ก็ได้หรือจะอะไรก็ได้แล้วแต่เราเลยนะอันนี้ผมขอใช้คำสั่ง so reset นะกด F8 ครับ ZRST นะครับตั้งแต่ Y6 จนถึง Y17 เลยก็แล้วกันประมาณนี้เลยเสร็จแล้วถ้าเรากดอะไรครับถ้าเรากด PB5 ก็ให้มันเป็นศูนย์ด้วยเหมือนกันนะครับก็เอาตรงเนี้ยมาอหรือกด PB5 เข้าไปเนี่ย PB5 นะครับกด PB5 เข้าไปเนี่ยนะครับเข้าไปเนี่ยก็ให้มันเป็นศูนย์ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ compile นะครับ review all โอเคครับไม่มี error นะครับไม่รู้ว่าจะอันนี้เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับไม่มีเออร์เลอร์นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองตรงนี้ถ้าไม่มีเออร์เลอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองซิมูเลชันให้พวกเราดูนะครับคลิกไปที่ซิมูเลชันนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วก็ไปเปิดตัวก๊อตขึ้นมานะครับคลิปนี้จะยาวนิดนึงไว้ให้พวกเราได้ศึกษาดูนะครับว่าแนวทางในการเขียนเป็นอย่างไรนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้อีกเดี๋ยวผมจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมให้นะครับไปที่คอนเวนเจอร์ตัวนี้ครับมาที่ on ครับเห็นไหมครับตำแหน่งแรกคือแมนนวล no continue mode นะครับคือตอนนี้มันอยู่ที่ตำแหน่ง home position แล้วนะครับผมก็กด start ไปได้เลยนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะแล้วถ้ามันมาชน LS2 ตรงนี้นะครับมันก็จะหยุดนะครับ
ปุ๊บโอเคเสร็จแล้วผมกด B2 ครับมันจะเคลื่อนที่กลับแล้วมันไปชน F1 มันก็จะหยุดครับประมาณนี้อันนี้คือโหมดที่1นะเป็นโหมดแมนนวลโหมดทีนี้ถ้าผมใช้แมนนวลคอนติเนียลโหมดแมนนวลคอนติเนียลโหมดมันก็จะเคลื่อนที่กลับไปกลับมากลับไปกลับมาจนกว่าผมจะกด PB2 นะครับอ่ะกด PB1 นะเคลื่อนที่ไปเห็นนี่มาโหมดนี้แล้วมั้งผมไม่แน่ใจโหมดไหนแล้วนี่แหละเท่านี้แหละโอเคเห็นไหมครับถ้าผมกด PB2 ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องหยุดนะกด PB2 ปุ๊บหยุดแล้วครับทีนี้ดูนะเดี๋ยวเราจะไปเช็คว่าถ้าผมกลับไปที่โหมดอะไรครับกลับไปที่ Manual No Continue Mode เนี่ยมันจะวิ่งกลับไปที่ Home Position ไหมลองกดนะครับเห็นไหมครับวิ่งกลับไปที่ Home Position เห็นไหมโอเคทีนี้ถ้าผมเปลี่ยนมาที่โหมด Auto Mode นะครับ Auto Mode นะครับกดที่ PB1 นะมันจะวิ่งมานะครับมาชน LS2 ค้างไว้เป็นเวลา3วิแล้วถึงจะเคลื่อนที่กลับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่คราวนี้ผมจะต้องกด Emergency นะมันถึงจะหยุดนะครับอันนี้ค้างไว้3วินับนะครับ1 2 3ประมาณนี้ครับ3วิต้องดูตัวเลขนี่ประมาณนี้นะ3วิเดี๋ยวดูนะครับดูตัวเลขนี้นะปุ๊บเห็นไหมนับแล้วฟึด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 3วิปุ๊บก็เคลื่อนที่กลับประมาณนี้ครับผมกด PB2 มันก็ไม่หยุดให้นะเพราะว่าเราจะให้มันหยุดก็คือต้องกด PB5 หรือ Emergency นะครับผมกด Emergency ครับปุ๊บหยุดแล้วเห็นไหมกด Emergency ก็หยุดแล้วนะครับอันนี้โหมดที่3นะส่วนโหมดที่4นะครับผมไปที่ออโต้คอนติเนียลโหมดนะครับออโต้คอนติเนียลโหมดก็หมายความว่าวิ่งไปค้างไว้1วิวิ่งกลับค้าง1วิวิ่งไปค้าง1วิวิ่งกลับค้าง1วิแล้วก็ช่วงวิ่งไปเนี่ยมันจะต้องโชว์ตัวเลขด้วยถ้าชนตัวนี้นะตัวนี้ถ้ามันต้องโชว์มันต้องโชว์เลขอะไรครับตัวนี้มีสกรูตัวนี้มีสกรูตัวนี้มีสกรู1 2 4ก็บวกกันก็เป็น7เพราะฉะนั้นมันต้องโชว์07นะผมกดแล้วครับมันต้องโชว์07นะครับมันไม่โชว์เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราค่อยเช็คอีกทีหนึ่งว่าเพราะอะไรมันถึงไม่โชว์ LS 2move นี่ครับเนี่ยเราเจอแล้วเนี่ยปัญหาที่เราเจอคือY PB5 นะครับมันรีเซ็ตตลอดเลยเห็นไหมดูครับที่มันไม่โชว์เพราะว่านี่เห็นไหมตัวนี้มันทำงานตลอดพอ PB5 มันทำงานตลอดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราทำการแก้ไขนะครับเดี๋ยวครับปิดตัวนี้ก่อนนะครับปิดเลยนะเดี๋ยวเราทำการแก้ไขครับตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้แก้ไขได้ก็ง่ายนิดเดียวก็เปลี่ยนจาก NO เป็น NC นะครับไปที่ Stop Simulation นะครับไปที่ Light Mode นะครับเปลี่ยนจากตัวนี้นะครับจาก NO ตัวนี้เป็น NC ซะก็หมดเรื่องแล้วปึ๊บโอเคแล้วกด Compile นะครับ Review All กด Yes นะครับโอเคทีนี้กด Simulation ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้คลิปนี้ถือว่ายาวพอสมควรนะก็ถือว่าท่านค่อยๆศึกษาไปนะครับค่อยๆศึกษาดูเอาไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมกลับไปที่ตัวก๊อตตัวนี้นะไปซิมูเลชันมันใหม่โอเคมาแล้วนะเดี๋ยวผมไปที่คอนเวนเจอร์ออนดึงโปรแกรมขึ้นมาโอเคเมื่อกี้เราค้างไว้ที่โหมดออโต้ไปที่ออโต้เลยครับออโต้แล้วก็คอนติเนียลโหมดโอเคออโต้คอนติเนียลโหมดนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นตัวนี้มันต้องโชว์เลข07นะไป07ไหมชนปุ๊บเห็นไหมครับเป็น07แล้วเห็นไหม07ระหว่างที่มันกลับมาพอมันมาชน LS1 ปุ๊บมันก็จะเคลียร์เป็นเลข0เคลียร์ค่าเป็น0แล้วเห็นไหมวิ่งกลับไป
นะครับทีนี้ถ้าผมเปลี่ยนเป็นตัวนี้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องโชว์เลขอะไรครับ1 2ก็ต้องโชว์เป็น0 3นะโชว์เป็น0 3จริงด้วยนะครับกลับมามันก็หยุดเดี๋ยวผมจะลองตัวนี้ดูนะครับตัวนี้ดูตัวนี้ต้องโชว์เป็นเลขอะไรครับอันนี้ไม่มีอันนี้เป็น1เป็น2เป็น4 2กับ4เป็น6 0 60 6เนี่ยประมาณนี้ครับก็เสร็จแล้วนะครับถ้าผมกด Emergency ปุ๊บมันก็ต้องหยุดนะนะครับมันก็จะหยุดแต่ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนไปที่โหมด Manual No Continue เห็นไหมครับมันก็ต้องเคลื่อนที่กลับมาที่ตำแหน่ง Home โอเคครับถูกต้องทุกอย่างเลยนะทีนี้เดี๋ยวระหว่างที่มันเคลื่อนที่ถ้าผมเปลี่ยนโหมดมันก็ต้องหยุดนะผมกด PB1 ครับมาเคลื่อนที่มาแล้วนะผมเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นเห็นไหมครับพอเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นมันก็ต้องหยุดแล้วพอเรากลับมาที่โหมดเดิมของมันมันต้องกลับไปที่โฮมอันนี้คือถือว่าใช้ได้นะต่อไปถ้าผมเปลี่ยนเป็นโหมดตัวนี้นะครับแล้วกด PB1 ครับแล้วอยู่ดีๆผมเปลี่ยนใจเปลี่ยนโหมดไปเป็นออโต้คอนติเนียปุ๊บเห็นไหมครับออโต้คอนติเนียมันก็หยุดละหยุดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกดเริ่มใหม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะมีโจทย์อันนี้ถือว่าเสร็จทั้ง4โหมดแล้วเนะทั้ง4โหมดแล้วเดี๋ยวผมจะมีโจทย์พิเศษเพิ่มอีกนิดนึงอยากจะให้พวกเราลองใช้หลอดไฟกันดูนะครับเดี๋ยวจะให้ลองทำดูนะครับลองเอาไปทำดูนะครับดูนะตรงแมนนวลโหมดนะครับตรงแมนนวลโหมดนะครับถ้าเราบิดมาที่แมนนวลนะครับแมนนวล no continue เนี่ย PL1 ผมหลอดไฟ PL1 ของผมเนี่ยจะต้องติดค้างนะครับติดค้างจนกว่าผมจะเปลี่ยนโหมดมันถึงจะดับนะพอเปลี่ยนโหมดปุ๊บมันก็จะดับนะครับแล้วก็ให้ไฟ PL2 กระพริบเมื่อชิ้นงานเคลื่อนที่มาข้างหน้าให้กระพริบทุก1วินาทีแล้วก็พอมันเคลื่อนที่กลับเนี่ยก็ให้ PL3 กระพริบทุก2วินาทีนะครับทุก2วินาทีอันนี้คือฟังก์ชันเสริมนะครับท่านเสริมเข้าไปก็อาจจะมีฟังก์ชันซ้อนฟังก์ชันนะครับเอา MC ไปซ้อนใน MC อีกทีก็ได้หรือจะเขียนต่อไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับมันได้หลายไอเดียนะครับท่านอาจจะลองซ้อนใช้ MC ซ้อนเข้าไปใน MC อีกทีก็ได้นะอันเนี้ยตัวถัดไปครับถ้าเป็นอยู่ในแมนนวลcontinue mode เนี่ยนะครับหลอดไฟ PL2 จะติดเมื่ออะไรครับเมื่อมันเปลี่ยนมาที่โหมดนี้นะครับพอมาที่โหมดนี้ปุ๊บ PL2 จะติดนะครับแล้วก็ระหว่างที่มันเคลื่อนที่นะครับระหว่างที่มันเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือเคลื่อนที่ข้างหลังเนี่ยถือว่ามันเคลื่อนที่หมดเลยนะครับให้ไฟ PL3 กระพริบทุก 1.5 วินาทีนะครับหมายความว่าติด 1.5 ดับ 1.5 ติด 1.5 ดับ 1.5 นะครับไม่ว่ามันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือข้างหลังก็ตามนะครับโอเคนะตัวถัดไปครับถ้ามันอยู่ในออโต้โหมดนะครับออโต้โหมดก็หมายความว่า PL3 ผมจะต้องออนตลอดถ้ามันอยู่ในโหมดออโต้นะ PL3 ผมจะต้องออนสังเกตง่ายๆคือ PL1 จะอยู่ในโหมดของ Manual Mode PL2 จะอยู่ในโหมดของ Manual Continue นะครับ PL3 ก็จะอยู่ในโหมดของออโต้โหมดนะแล้วก็ระหว่างที่อะไรครับระหว่างที่มันหยุดที่ LS2 นะครับให้มันกระพริบทุก1วินาทีนะครับเราก็จะได้รู้ว่ามันต้องกระพริบ3ครั้งนะมันถึงจะกลับเราจะได้รู้ว่ามันครบ3วิแล้วเป็นการเตือนให้เรารู้เฉยๆนะอันนี้คือเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เงื่อนไขเพิ่มเติมลูปที่4นะครับก็หมายความว่าถ้าบิดมาที่ออโต้คอนติเนียนะครับก็ให้ PLC มันติดมันก็จะไล่มาเลยเนี่ยแมนนวลคอนติเนียออโต้ออโต้คอนติเนียนะครับทีนี้ระหว่างที่มันหยุดนะครับสมมติว่ามันหยุดที่ LS2 เนี่ยนะครับผมก็จะให้ตัว PL2 เนี่ยกระพริบทุกๆ 0.5 วินาทีแต่ถ้ามันหยุดที่ LS1 เนี่ยผมก็จะให้มันกระพริบทุกๆ 0.5 วินาทีเช่นกันนั่นก็หมายความว่าถ้าชิ้นงานมาหยุดที่ตำแหน่ง LS1 หรือ LS2 ก็แล้วแต่นะครับถ้ามาอยู่ที่ LS2 นะครับก็ให้ PL2 กระพริบทุก 0.5 วินาทีถ้ามาอยู่ที่ตำแหน่ง LS1 ก็ให้ PL3 กระพริบทุก0.5วินาที
ครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อยากจะให้พวกเราไปลองเขียนเพิ่มดูถ้าจะให้ดีอยากจะให้เขียนเป็นลักษณะของ MC ซ้อน MC นะครับเราจะได้ทำความเข้าใจกับมันด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ยาวหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ